สวัสดีครับพี่น้องชุมชนคนรักงานปลูกต้นไม้งานบอนไซทุกท่านนะครับในคลิปนี้ก็มาว่าด้วยเรื่องต้นไกลกันแล้วกันนะไกลนี้ผมก็ได้มาหลายต้นทีเดียวนะไม้ต้นนี้ก็ได้มาจากท่านผู้กองประพาสบุญเปี่ยมเช่นกันนะครับท่านให้ไม้ให้ตอมาผมก็มาตัดทดสร้างนะครับเกาะหินจัดรากมันจะมีจัดต้นจัดรากนะครับจัดรากก็จะมีการทำรากโยงนะฮะทำรากโยงด้วยรากของมันเองหรือเอามาเกาะไม้เอามาเกาะหินนะจัดรากใส่ซาลาเปาใส่กะลาอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าการจัดรากครับไม้จะให้สวยก็จัดตั้งแต่รากนะครับเพราะฉะนั้นต้นนี้ผมจัดมาน่าจะประมาณ9เดือนแล้วครับนะเคยรีวิวไปแล้วนะฮะแต่ตอนนี้ผมห่อตุ้มไว้นะเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าผ่านไป8เดือน9เดือนเนี่ยยังไม่ถึงปีรากเขาจะเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวมาดูครับเผื่อได้เป็นแรงบันดาลใจเผื่อได้เป็นสกิดความคิดไอเดียนะฮะท่านสามารถนำไม้จากธรรมดามานะฮะไม้ต้นนี้ก็ท่านผู้กองประพาสนุเคราะห์มานะฮะขอบคุณมากครับท่านครับไม้กรณีศึกษานะครับผมก็นำมารีวิวนะฮะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันสำหรับไกลต้นนี้ยอดก็ออกมาสีโอโรสตอนนี้ไม่มียอดใหม่นะครับไกลต้นนี้เป็นของท่านผู้กองประพาสบุญเปี่ยมนะครับผมก็ทำไมผมได้ไม้ฟรีจังเลยอะไรก็ของคนนั้นคนนี้ผมรีวิวนะครับผมสร้างงานไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปกับพร้อมกับทุกท่านนะฮะบางทีผมไปรีวิวท่านก็เมตตานะครับให้ไม้มาก็มารีวิวต่อเป็นวิทยาทานนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบแล้วไม้ส่วนใหญ่เป็นของท่านผู้กองประพาสบุญเปี่ยมนะฮะไม้ท่านเยอะท่านก็แบ่งมาเนี่ยฮะผมก็มาจัดรากนะสิ่งที่จะนำเสนอวันนี้ก็คือจัดรากไว้8เดือน9เดือนจะเป็นยังไงผมใช้วิธีการห่อใส่คุยมะพร้าวด้านในเนี่ยฮะห่อไว้เลยนะอาจจะไม่ดีนักนะครับวิธีการนะฮะเดี๋ยวผมจะแนะนำว่าควรที่จะทำอย่างไรดีไม่ดีนะฮะมาดูกันก่อนเดี๋ยวผมเอาผ้าหุ้มไว้เนี่ยคุยมะพร้าวมันแห้งครับนะครับเนี่ยฮะมาดูครับหาหน้าไม้ก่อนอันนี้ดูหินนะฮะหินด้านนี้เป็นด้านหลังหินนะครับโอ้ยดีจังเลยนะครับด้านนี้ด้านหน้าไม้ครับหน้าไม้ด้านในเป็นอย่างไรเดี๋ยวให้ดูก่อนผมคงไม่แกะหมดนะครับโอ้ดีอยู่ครับดีอยู่นะฮะเนี่ยรากเขาลงมาเนี่ยครับนะรากเขาลงมาเหตุผลที่ผมต้องการที่จะให้รากเขาเพิ่มเติมเพราะรากเขาน้อยตอนแรกเนี่ยรากเขาออกมาใหม่นะครับนี่ออกมาใหม่เลยผมจะแนะนำอย่างนี้ก็แล้วกันให้ใช้ตรงเนี้ยใส่คุยมะพร้าวเนี่ยมันแห้งครับผมแนะนำให้เป็นใบกระปูหรือผสมดินหน่อยนะฮะให้มีดินผสมด้วยเนี่ยมีรากออกมาเนี่ยรากครับเนี่ยรากเส้นนี้เห็นไหมฮะนี่ดีเลยครับเนี่ยรากออกมาโอ้นี่ออกมาตรงนี้ดีครับดีนะครับมีรากอยู่ครับนะฮะนี่เป็นหินนะครับจัดนี่รากลงมาอีกในส่วนนี้นี่พอใจเลยครับนี่รากเส้นนี้มองเห็นแล้วนะฮะมาดูด้านหลังครับด้านหลังรากเส้นเดิมเส้นใหญ่ส่วนรากฝอยเขาก็จะออกมาผมต้องการที่เจตนาจะให้รากเขาลงมาฝั่งนี้นะครับอันนี้เขาเอี้ยวกลับไปนี่ฮะต้องการให้รากลงมาแบบนี้นะเราก็มาจัดรากเลยนะครับเป็นการจัดรากนะครับเดี๋ยวผมจะตัดรากนิดนึงนะฮะตรงนี้ตัดให้เข้าขึ้นใหม่เลยดีกว่านะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมก็จะฝังรากลงไปเราก็สามารถดูปรับแก้ไขได้ครับเราปรับทิศทางของรากได้นะครับนะฮะบางทีมันก็ไม่เป็นตามที่เราต้องการเราก็ปรับแต่งเอานะครับแบบนี้ครับทีนี้เราสามารถที่จะหาเชือกนะเชือกฟางมารัดเข้าแบบนี้นะฮะมารัดเข้าให้แนบกับหินนะพอเขาหยั่งรากลงมามันก็จะมาเกาะหินเองนะครับแบบนี้นะฮะ
อันไหนที่ไปในทิศทางที่เราไม่ต้องการเราก็ดึงลงมาใหม่นะครับจัดร่างใหม่หมดเลยนะฮะผมคงไม่ห่อผ้าแล้วครับเดี๋ยวจะลองดูลองเปลือยดูนะครับลองเปลือยดูนะครับโอเคครับเห็นหน้าไม้แล้วนะครับหน้าไม้จะอยู่ด้านนี้ภายในเนี้ยเกาะหินไว้นะครับแต่ผมคงไม่เปิดแล้วนะฮะเราดูจากภายนอกก็รู้แล้วนะครับว่าโอเคเขารากเขาออกมาตามที่เราต้องการนะครับเนี่ยอย่างลงไปคงไปเกาะในหินนะฮะเมื่อรอให้รากโตขึ้นก็จะแน่นเองเรามาดูทิศทางของกิ่งนะครับโอเคเลยผมขึ้นหลังก่อนนะครับแล้วก็มาขึ้นหน้าอาจจะกระชั้นกันหน่อยนะฮะอาจจะเกือบตรงกันเลยนะฮะจริงๆแล้วเรากิ่งหนึ่งแล้วก็ตั้งยอดมาให้แตะกิ่งนี้แต่เขาเป็นไม้ตาสลับนะฮะเขาก็ออกมาก่อนนะครับแล้วกิ่งนี้ก็มาแตกผมก็เลยจะเอาไว้เป็นกิ่งหน้าไปกิ่งหลักก็จะเป็นกิ่งนี้นะครับในส่วนกิ่งที่สองขึ้นไปนะฮะกิ่งนี้มาขึ้นหน้านี่เป็นกิ่งหลักนี่เป็นกิ่งหลังนะครับจะดึงลงเป็นกิ่งหลังไปนะครับก็ได้สวยอยู่นะครับขึ้นหลังกิ่งหนึ่งขึ้นกิ่งหลังก่อนนะนี่ทรงต้นเอี้ยวนะครับผมทำทรงต้นเอี้ยวกิ่งหนึ่งขึ้นกิ่งหลังก่อนแล้วมาหน้าตั้งยอดหน้าหลังหน้าหลังหน้าไปนะครับส่วนกิ่งสองขึ้นหน้าแล้วขึ้นหลังหน้าหลังไปอย่างนี้นะครับเหตุผลทำไมต้องขึ้นกิ่งหลังในกิ่งหนึ่งแขนงหลังในกิ่งหนึ่งก็เพราะว่าไม่ต้องการให้เขามาบังหน้าไม้ถ้าเรามาขึ้นด้านหน้าตรงนี้เขาจะมาบังในส่วนของโครงสร้างในส่วนของลำต้นขึ้นมาตรงนี้นะครับก็ต้องการเปิดหน้าไม้นะครับเปิดตรงนี้หลังจากขึ้นมาตรงนี้เราต้องขึ้นข้างหน้าก่อนเหตุผลก็เพราะว่าถ้าเราไปขึ้นหลังมันก็จะโล่งหน้าไม้ก็จะเปิดเกินไปเราก็จะต้องขึ้นกิ่งหน้าก่อนนะครับแล้วก็ดึงหน้ามานี่แล้วค่อยดึงหลังนะครับนี่คือเหตุผลหลังจากนั้นเอี้ยวกลับก็จะไปยังกิ่งที่3หลังนะครับกิ่ง3หลังเวลามองจากหน้าไม้ในมุมนี้จะต้องมองเห็นท้องของกิ่งเป็นมุมทะแยงออกไปทางกิ่ง1นะครับ1 2 3ต่อไปก็ตั้งยอดขึ้นมาสร้างกิ่ง4หน้า5หน้าแล้วก็6หลังตั้งยอดนะครับเมื่อเราจัดรากแล้วนะครับเราก็ต้องมาจัดกิ่งรอด้วยนะครับจัดรากจัดกิ่งไปพร้อมกันเลยจะจับคู่นี้นะฮะจะเข้าลวดจับคู่หลังหน้าก่อนนะครับกิ่งนี้ก็จะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะฮะเดี๋ยวดูจะเข้ากิ่งไหนนะครับเดี๋ยวม้วนลงไปก่อนนะฮะผมเคยเข้าลวดแล้วนะครับเข้าลวดไฟเพราะฉะนั้นเขาก็จะกินเนื้อไม้เข้าไปการเข้าลวดแต่ละครั้งก็อยากให้ทับรอยเดิมอันนี้ผมย้อนเลยนะครับย้อนรอยลวดเหตุผลก็ถ้าไปรอยเดิมมันทับครับกลัวเข้าขาดนะเนี่ยอย่างเงี้ยครับรอยแผลเดิมมันจะมีอยู่เนี่ยตรงนี้รอยแผลเดิมเข้าลวดผมก็เลยย้อนรอยถ้าไปทางเดิมตรงนี้ขาดแน่นอนนะครับก็เลยย้อนรอยนะครับจับคู่กับกิ่งหลักนะครับเหตุผลที่ต้องเข้าลวดก็คือปรับทิศทางเขาให้ตามที่เราต้องการนะครับนี่หน้าไม้อยู่ฝั่งนี้กิ่ง2กลุ่มกิ่ง2นี้ตัดทดรอสักนิดหนึ่งนะครับขึ้นหน้าหลังคืออันนี้นะครับกิ่งหลังคือตัวนี้เข้าลวดโอ้โหใช้ลวดเบอร์4ครับซึ่งจะเอาอยู่นะฮะผมก็บอกไปเลยนะฮะลวดโดยประมาณนะฮะใช้เบอร์4 4.5 ได้
เนื่องจากกิ่งเขาใหญ่แล้วถ้าไม้ในกลุ่มโพไซไกลกลางเนี่ยกิ่งใหญ่อย่างเงี้ยพอได้อยู่ครับเนี่ยรอยลวดเดิมก็ไม่อยากจะให้ทับรอยลวดเดิมแล้วก็ดึงลวดขึ้นสักนิดหนึ่งนะครับค่อยตัดนะฮะไม่ได้เอาใบออกมากมายนะเพราะว่าเนื่องจากเขาก็โอเคต้นนี้นะฮะจัดรากนะครับจัดรากเกาะหินใช้หินน้ำหน่อนะครับผมบอกแหล่งเลยหินน้ำหน่ออยู่แถวอำเภอพระพุทธบาทสระบุรีนะครับเป็นหินน้ำหน่อหินสวยนะครับเป็นหินปูนนะฮะมีขายอยู่ข้างทางหนึ่งกลุ่มกิ่งหนึ่งด้านแทนด้านกว้างแล้วก็อ้อมไปด้านหน้านะครับเวลานับกิ่งผมจะ1แล้วก็2ไปด้านตรงข้ามนะด้านนี้แทนมิติที่1คือด้านกว้างแล้วก็อ้อมมาด้านหลังนะฮะเป็นชิดทางของกิ่งด้านลึกก็คือกิ่งที่3จะไม่ตรงออกมาอย่างนี้นะครับจะออกมาทางเฉียงๆนะครับแล้วก็ตั้งยอดเพื่อให้สร้างกิ่ง4นะฮะ1 2 3 4จะทิศทางนี้5ทิศทางนี้6ทิศทางหลังลึกจะมีกิ่ง3กิ่ง4กิ่ง5กิ่ง6นะครับกิ่ง1กิ่ง2เป็นด้านมิติด้านที่1คือด้านกว้างส่วนด้านสูงก็คือสร้างตั้งยอดจบเมื่อไหร่ก็จะเป็น3มิติครบพอดีนะครับนี่เป็นหลักการสร้างไม้ผมจะพูดย้ำสม่ำเสมอนะครับเพื่อที่จะให้ทุกท่านทำความเข้าใจมันจะง่ายครับมันจะง่ายถ้าเราจำหลักการแค่นี้ไว้นะฮะมีด้านกว้างด้านลึกด้านสูงนะครับไม้ก็จะออกมาสวยผมชอบทรงต้นเอี้ยวเหตุผลก็เพราะว่ามันจะจำกัดในความส่วนสูงสัดส่วนของกิ่งทิศทางของกิ่งได้หมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นต้นนี้ก็จะออกมาทรงแบบนี้ครับเนี่ยหน้าไม้ท่านมองเห็นพอดีเลยเห็นไหมนะครับมันจะเป็นทิศทางแบบนี้ไม้แบบนี้ผมไม่ได้ทดแบบทดทิ้งไว้นะครับมันก็จะได้เองความเอี้ยวของเขานะฮะนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะสรุปอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับว่าไม้ต้นนี้เป็นต้นไกลนะฮะเป็นของท่านผู้กองประภาสบุญเปี่ยมพูดบ่อยๆหน่อยนะครับท่านก็ให้ความนุเคราะห์มารีวิวเป็นวิทยาทานนะครับไม้ได้จัดรากครับใช้หินน้ำหนอนะฮะเป็นภูเขาหินปูนนะครับก้อนนี้สวยมากหนักประมาณ30กิโลฮะยกแทบไม่ขึ้นแล้วก็จัดทรงต้นเอี้ยวนะครับทรงต้นเอี้ยวก็คือขึ้นมากิ่งหนึ่งก็ตัดทดเพื่อได้สัดส่วนขึ้นกิ่ง2ตัดทดเพื่อได้กิ่ง3ตั้งยอดตัดทดไปได้กิ่ง4ตัดทดกิ่ง5ตัดทดกิ่ง6ตั้งยอดนะครับผมจะสูตรผมจะเป็นแบบนี้เอามาจากหลักการของครูบาอาจารย์นะฮะของสมาคมผู้พ่อเลี้ยงบอนไซไทยนั่นเองนะครับไม่ได้แหวกแนวนะครับผมเล่นเดินแบบนี้นะฮะก็ฝากทุกท่านไว้สมาชิกแฟนคลับมือใหม่มือเก่าอะไรก็แล้วแต่ที่เขามาสร้างงานบอนไซเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะฮะผมไม่ใช่ผู้รู้นะฮะผมมือใหม่เหมือนกันกับทุกท่านนั่นแหละนะฮะเดี๋ยวมาสร้างงานไปด้วยกันครับสำหรับคลิปนี้นะฮะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับพบกันใหม่ในคลิปในลำดับต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ